อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เราสองคนมีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากกันค่ะพุดดิ้งของเราสองคนมีชื่อว่าซัมเมอร์ฟรุตพุดดิ้งใช่เราก็ไม่ได้มาแค่พุดดิ้งด้วยนะเรามีขนมปังกรอบๆมาทานคู่ด้วยล่ะโทสต์อย่างนี้นะคะแบ่งเป็น3ชิ้นโอเคเสร็จแล้วเราก็วางลงไปที่ถาดเป่าลมไปเลยอ๋อเป่าลมเสร็จปุ๊บจากเนื้อนิ่มๆไม่ได้หั่นผิดใช่ไหมมันหดลงใช่ไหมใช่ค่ะไม่หั่นผิดจริงๆใช่ไหมไม่ผิดค่ะโอเคเนื้ออย่างนี้นะจะกลายเป็นเนื้อแบบนี้คุณผู้ชมฟังเสียงดูนะอันนี้เคาะไม่มีเสียงอันนี้เคาะโอเคเขาแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนผสมแรกของเราคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นนะคะเป็นเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันคิดภาพออกแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนทานะเอาด้านที่สวยๆหน่อยเยอะๆได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะอบเขาใช่ไหมใช่ค่ะพุดดิ้งของเราเนี่ยต้องเริ่มจากการละลายวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบเราเลือกใช้กลิ่นเลมอนเพราะว่าเราทำเป็นชีสชีสเนาะใช่แทนที่จะต้องมานั่งขูดผิวมะนาวก็ ไม่จำเป็นนี่ง่ายมากโอ้น่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะน้ำร้อนนะคะหูแค่กลิ่นก็รู้สึกแบบสดชื่นแล้วอ่ะตามโรงแรมหรือตามร้านกาแฟที่ขายขนมสวยๆเนี่ยเขาจะนิยมติดสตรอเบอรี่ข้างๆแก้วเราก็ซื้อมาแก้วละเป็นร้อยเสร็จแล้วตักกินเข้าไปเสร็จไม่เจอชิ้นสตรอเบอรี่ เราเจอแค่บางๆข้างนอกแก้วเราก็เลยเอามาทำให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าเขาทำกันแบบนี้ง่ายมากๆเอาสตรอเบอรี่สไลซ์เนี่ยนะคะแปะเข้าไปหลังจากเรียงสตรอเบอรี่แล้วเราจะมาทำส่วนผสมของพุดดิ้งกันพุดดิ้งของเราจะประกอบด้วยนม2ชนิดนมตัวแรกของเราเป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนฉบับใหม่ค่ะสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะแล้วเราอ่ะต้องการให้ส่วนผสมของเราร้อนไวแล้วก็อุณหภูมิสม่ำเสมอหม้อดีๆเนี่ยมีความสำคัญมากวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อดำไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะส่วนผสมที่เป็นแป้งข้าวโพดอย่าลืมว่าจะต้องคนจนกระทั่งเขาเดือดนะอันนี้คือจำเป็นเลยนะคะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยพิมพ์ชีสลงไปครีมชีสเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนเท่าไหร่ก็จะเป็นเม็ด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 โอ้โหมันมีง่ายมากใช่ทิ้งส่วนผสมจนกระทั่งเริ่มอุ่นๆจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งเขาเสร็จตัวค่ะนำออกมาตอนจะรับประทานตกแต่งด้วยผลไม้สดค่ะอันนี้เป็นผลไม้ตามชอบเลยนะเนื่องจากอาจารย์เมย์เป็นซัมเมอร์พุดดิ้งเขาก็เลยอยากให้มีผลไม้เยอะๆลงไปเราจะเริ่มจากกีวีใส่กีวีข้างบนก่อนเป็นผลไม้โปรดของทุกคนเลยสตรอเบอรี่ใส่เขาลงไปหน่อยสาระแหน่ช่อเล็กๆ1ช่ออัลมอนด์โทสต์ของอาจารย์เมย์เรียบร้อยค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วขออนุญาตชิมเดียวๆก่อนโอ้โหเนื้อพุดดิ้งดีมากนะมัมมี่มันสดชื่นอ่ะเพราะมะนาวไม่ได้นุ่มจนรู้สึกว่าตักลำบากแต่เนื้อพอดีอ่ะเป็นเหมือนชีสพายอ่ะที่มีความเป็นพุดดิ้งอยู่นิด
แล้วก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวบางบางตามมาทีหลังกรอบเชื่ออยากให้ไปลองทำกันดูค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กๆก็สามารถเข้าครัวกับเมนูนี้ได้ด้วยกันล่ะเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูสมูทตี้มะม่วงมาฝากกันครับแต่ว่าสมูทตี้มะม่วงของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเราจะมีข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ปั่นผสมรวมกับกะทิด้วยนะครับช้อนยาวกว่าถ้วยนะฮะเกรงใจจังเลย เนื้อเนียนมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่สดชื่นนะครับแบบไทยๆแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับวุ้นมะม่วงถ้าใครทำก็อาจจะได้แค่วุ้นผสมเนื้อมะม่วงเท่านั้นนะแต่ไม่ใช่นะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เรามีไข่และยังมีกะทิด้วยหอมอร่อยนุ่มละมุนกว่าไข่แน่นอนคือเรายอมรับว่าหมูยองของเราเยอะกว่าของคนอื่นแต่ว่าเนื้อเค้กดีมากจริงๆแบบนี้พูดเลยนะว่าหมูยองพริกงาจิ้มกับเค้กแล้วเรามีครีมที่มีกลิ่นสังขยาวานิลามันอร่อยอ่ะแล้วเนื้อเค้กก็มีกลิ่นคาราเมลหน่อยๆคือว้าวมากไง